รู้แล้วแอดคาราบาวป่วยเป็นอะไรหลังถูกหามลงเวทีด่วนรู้แล้วแอดคาราบาวป่วยเป็นอะไรหลังฝืนเล่น2ชั่วโมงสุดท้ายไม่ไหวถูกหามลงเวทีขณะเล่นเพลงสุดท้ายในงานบวชจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปงานแสดงคอนเสิร์ตของวงคาราบาวเต็มวงที่เจ้าภาพว่าจ้างมาทำการแสดงในงานฉลองบวชนาคแต่กลับเกิดเรื่องช็อกแฟนเพลงเมื่อจู่ๆแอดคาราบาวถูกหามลงจากเวทีโดยในคลิประหว่างที่วงคาราบาวกำลังทำการแสดงอยู่นั้นเมื่อแอดคาราบาวร้องเพลงไปได้สักพักใหญ่ๆก็เกิดอาการเหนื่อยล้าก่อนที่จะหยุดร้องเพลงแล้วมีการพาเดินลงจากเวทีไปท่ามกลางความตื่นตะลึงของคนที่มาร่วมงานว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาโพสต์ว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุใดน้าแอดถึงถูกหามลงไปเช่นนั้นโดยทางเจ้าของบัญชี TikTok ก็เข้ามาตอบว่าน้าแอดป่วยค่ะฝืนเล่นคอนเสิร์ต2ชั่วโมงจนเพลงสุดท้ายแกคงไม่ไหวจริงๆกาดต้องหามกลับทันทีก่อน5เพลงสุดท้ายแกพักให้กาดบีบนวดตัวแล้วก็กลับขึ้นมาเล่นต่อต่อมาก็มีชาวเน็ตเข้ามาเฉลยว่าน้าแอดนั้นป่วยอาหารเป็นพิษตอนนี้หายปกติแล้วและที่ฝืนเล่นได้ถึง2ชั่วโมงก็สุดยอดมากแล้วเพราะดูอาการออกตั้งแต่ขึ้นเวทีในตอนแรกแถมไม่ค่อยเล่นกับคนดูเหมือนอย่างเคย